โตโน่พาคินเผยสาเหตุนิชาขึ้นจอดำมไอจีทำเอาหลายคนต่างสงสัยไปตามๆกันเมื่อสาวนิชานัทนิชาได้โพสต์ภาพจอดำมลงบนอินสตาแกรมซึ่งบางคนยังมองว่าเธอและหนุ่มโตโน่พาคินนั้นจบความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือเปล่าและสุดโตโน่ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าวันนั้นสาวนิชาเครียดเรื่องงานซึ่งเป็นการเครียดที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วเพราะช่วงนี้นิชาทํางานเยอะ ที่ผ่านมาหลังได้เห็นข่าวก็ได้พาสาวนิชาไปกินสเต็กอร่อยๆแล้วทําให้อารมณ์ดีขึ้นซึ่งทุกครั้งเวลาที่สาวนิชามีเรื่องไม่สบายใจก็จะเล่าให้โตโนโ่ได้ช่วยรับฟังเช่นเดียวกับโตโนโ่ก็มักจะได้กําลังใจดีจากสาวนิชาเมื่อครั้งที่ว่ายน้ําข้ามโขงด้วยกันยอมรับว่าทั้งคู่เป็นกําลังใจให้กันและกันในทุกเรื่องส่วนคนที่เอาเรื่องขึ้นจอดําของสาวนิชาไปโยงกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่โตโน่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันแน่นอน ที่แท้สาวนิชาเพียงแค่เครียดกับงานเท่านั้นค่ะ